สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้เอางานรถเหล็กนะครับ Volkswagen ที่ผมมีทั้งหมดหลากหลายยี่ห้อนะก็ที่จริงผมก็มีแค่เท่านี้ถ้าเกิดเป็นรถVolkswagen นะครับส่วนใหญ่จะเก็บแต่รถกระบะซะเป็นส่วนใหญ่นะวันนี้ก็เอามาวางกับฉากของคุณนนทนันนะครับโอเคสเกลเล็กไปหาใหญ่กันเลยดีกว่านะคันเล็กก่อนเลยนะครับคันนี้โอ้โหเป็นไงคันนี้เป็นลายนะครับมีเป็นลายการ์ตูนนะกับคันแรกกันก่อนเลยคันแรกจะออกเป็นลายการ์ตูนนะครับไม่รู้การ์ตูนเรื่องอะไรนะอะไรเนี่ยคนเดลิออนอะไรเหรอไม่รู้จักนะเป็นงาน Make in China นะครับเป็น Volkswagen Samba Van สเกล 1:72 เป็นสเกลเล็กนะครับกระทะล้อผมคิดว่าน่าจะหายนะนะครับเพราะมันไม่มีกระทะล้อเลยปกติมันจะต้องมีกระทะล้อเป็นเหมือนดุมโป่งออกมานะครับมาในสีฟ้าแถบขาวนะยี่ห้อ Volkswagen ชัดเจนนะครับเปิดประตูไม่ได้ก็เป็นสายเลี่ยนอย่างเดียวนะอันนี้ก็คันแรกนะครับกับ Volkswagen สเกล 1:72 คันต่อมามาในสีแดงเข้มเลยนะครับแดงเข้มเลยนะหรือว่าเลือดหมูนะไม่แน่อาจจะเป็นสีเลือดหมูนะครับมีเป็นลาย Love Red ใช่ไหมนะครับแล้วก็ไฟหน้าหายนะครับกระทะล้อมาเนี่ยสวยมากเลยนะตัวนี้เป็นงาน 1:64 นะครับเป็น Volkswagen Classic นะปี1962 Make in China นะครับตัวนี้เป็นของงานของ King Smart นะครับ King Smart หรือเปล่าถ้าอ่านไม่ผิดนะมาในสีขาวนะครับแล้วก็มีลายกราฟิตี้เป็นรูปหัวใจเต็มเลยแล้วก็มีโลโก้ VolkswagenVolkswagen ยี่ห้อนี้เป็นการดีคอร์ติดนะครับส่วนท้ายนี่ก็มีรอยถลอกนิดหน่อยนะโอเคไปแล้วคันที่2กับสเกล 1:64 ไล่มาจาก100 1:72 1:64 นะครับมาคันนี้คันนี้นี่สีถลอกปอกเปิกเลยตัวนี้ก็ได้มาจากโกดังญี่ปุ่นนะครับนะตัวนี้เป็นงานของเวลลี่นะตัดภาพมาดูข้างล่างนี่เป็นงานเวลลี่นะครับตัวนี้เป็นสเกลเท่าไหร่ไม่มีบอกสเกลนะนะครับเป็น Volkswagen นะครับ1962เหมือนกันไมโครบัสเหรอนี่นะครับเปิดประตูได้ไม่ได้สิ เป็นลาย Volkswagen ติดอีคอเช่นเคยนะครับแต่ไฟเนี่ยมันจะนูนขึ้นมานะไฟมันจะดูนูนๆขึ้นมานะครับตรงนี้ก็มีเป็น3ประตูนะครับประตูกว้าง2บานแล้วก็1บานแล้วก็มาดูตรงฝาท้ายนะครับฝาท้ายก็จะเป็นลักษณะมีรอยนะเป็นรอยให้ตัดเส้นได้สวยเลยนะสำหรับคนชอบทำสีนะครับตัวนี้เป็นล้อยางนะล้อยางสังเกตมีรอยแตกอยู่เป็นล้อยางนะครับสเกลน่าจะใหญ่กว่า 1:64 เพราะตัวนี้เป็น 1:64 ใช่ไหมนะครับแต่มันต่างยี่ห้อกันนะมาต่อมาก็เป็นคันสุดท้ายที่อยู่นอกแพ็คนะครับมาในสีน้ำเงินเมทัลลิกเลยแล้วก็มีแถบสีขาวด้านบนเป็นสีขาวด้านล่างเป็นเมทัลลิกนะครับรอยก็สวยงามเลยนะตรงนี้เป็นไฟหน้าเป็นแบบนูนนะครับนูนเลยล่ะแล้วก็ติดดีคอนะครับมีกระจกหน้าให้ดูเรียบร้อยเลยนะขนาดพอดีมือเลยอุ้ยคว่ำนะครับตัวนี้เปิดประตูได้นะครับถ้าจำไม่ผิดเปิดประตูได้นะแล้วก็มีเบาะคนนั่งผู้โดยสารนั่งอยู่ข้างในนะครับนี่ดีเทลก็โอเคเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับกระทะล้อเป็นสีโครเมียมนะครับเอกลักษณ์คล้ายๆกับ Volkswagen ทั่วไปข้างหลังก็มีคลาสสิคบัสใช่ไหมนะครับคลาสสิกบัสตัวนี้จะเป็นคูลแบ็กถอยหลังไปนะแต่ก็เหมาะในการเก็บสะสมนะครับงานนี้เป็นงาน Volkswagen Microbus นะครับ1962นะตามอ้างอิงเลยเป็นงานของเวลลี่นะครับนี่เลยที่ผมมีนอกแพ็คตอนนี้ก็อยู่4คันส่วนในแพ็คอ่ะในแพ็คก็เป็นงานมาจอเลียสซะเป็นส่วนใหญ่เพราะก็เพิ่งมาเก็บงานที่เกี่ยวกับงานรถคลาสสิกก็เหมือนกันเลยเป็น Volkswagen T1 นะครับมีแบบพ่วงกับแบบไม่พ่วงราคาผมจำไม่ได้นะตัวนี้เขาบอกเป็น Limited Edition นะครับแต่ผมก็เห็นขายเต็ม7-Eleven เลยไม่รู้ Limited ยังไงนะก็ลองไปสอบถามราคาดูนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ240บาทหรือ250บาทตัวนี้น่าจะ129บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่อันนี้ก็เป็น T1 ที่มาจอเด็ดมาขายนะแล้วก็มี T1 อีก2แบบ2แบบนะครับก็เป็นสีส้มเป็นรถขายแฮมเบอร์เกอร์พร้อมรถลาก
เป็นบ้านนะน่าจะเป็นฟุตทักนะครับตัวนี้น่าจะ250บาทเป็น Volkswagen T1 ด้านหลังเป็นสีโครเมียมเคยรีวิวไว้ในคลิปเก่าแล้วนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะเพิ่งออกมาตัวน่าจะเป็นล่าสุดของ Volkswagen นะครับเป็น My Favorite นะเป็นสีแดงขาวนะครับเป็นลิมิเต็ดแล้วก็มีกล่องขายที่เมืองนอกก่อนแล้วค่อยมาขายที่ประเทศไทยนะครับก็พบทุกแบบที่ผมมีนะก็เป็นคร่าวๆนะครับกับการรีวิวเจ้า Volkswagen นะซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับที่ผมเอามารีวิวนะก็ลองสะสมกันดูวันนี้มาแลกเปลี่ยนกันในช่วงปิดเทอมนะครับน้องๆหนูๆมีแบบไหนลองทำเป็นคลิปมาแปะลิงก์ให้พี่ดูบ้างก็ได้นะครับวันนี้รายการจิ๊กเก้งทอยก็มาถึงกลางเดือนแล้วนะกลางเดือนใกล้จะเปิดเทอมแล้วยังไงก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะครับเปิดเทอมมาก็จะได้ขาขนมเยอะๆมาซื้อของเล่นนั่นเองนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิเก้งทอยด้วยนะครับ